เจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ในครั้งนี้ก็คือโทษของราคะโทสะโมหะ3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือสุภานิมิตอารมณ์ที่ปรุงแต่งให้มีความสวยความงามเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำราคะที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่สวยงามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนหรือวัตถุสิ่งของมีความสวยความงามก็ทำให้จิตมีราคะเมื่อมีราคะอยู่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นในประการที่สองปฏิฆานิมิตอารมณ์ที่ไม่พอใจก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำโทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ให้เกิดขึ้นแต่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นในประการที่สามอโยนิโสมนสิการความทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายความใส่ใจอย่างไม่ฉลาดก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้โมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นนี่เหตุที่ทำให้เกิดราคะโทสะโมหะสามประการอาตมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปเจริญพร